ี๋ยวมาดูสวนน้องว่าสวนน้องมีอะไรบ้างมาจะมาดูน้องอยากสิแบบว่าตั้งใจนำเสนอมากๆเลยมาเบิ่งกันจ้ะทำไมน้องเอาอะไรคลุมไว้แบบนี้เพราะว่านกมันสิมากินใส่เดือนจ้ะมาผักมาดูกันว่าอันนี้น้องปลูกอะไรอันนี้เป็นแรดิทจ้ะนี่เป็นแรดิทแรดิทขึ้นง่ายจ้ะเห็นบ่น้องนั่นน้องว่านหลายหวานเยอะเกินไปอันไหนที่มันติดกันเกินไปน้องก็แบบว่าจะเอาออกจะดึงออกดึงออกอันนี้คือแตงจ้ะแตงอันนี้สลัดพี่เห็นบ่อันนี้สลัดแต่ว่าแครอทของน้องยังไม่ขึ้นจ้ะน้องปลูกแครอทตรงนี้ด้วยตรงนี้แรดิทแล้วอันนี้แตงอันนั้นถั่วอันนี้สลัดแล้วก็อันนั้นเดี๋ยวค่อยๆดูไปเนาะแต่ว่าน้องทำให้ดูขอนำเสนอก่อนอันนี้เป็นอะไรอันนี้ถั่วจ้ะอันนี้ถั่วฝักสั้นไม่ใช่ถั่วฝักยาวหรอกจ้ะจะมีกะหล่ำอยู่ 2-3 อันจ้ะกะหล่ำแต่ว่าส่วนมากแล้วสิเป็นนะบรอกโคลีสีเขียวบรอกโคลีสีเขียวตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นซุปเปอร์บีทจ้ะซุปเปอร์บีทอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะหัวสีม่วงๆจ้ะเอามาต้มมันยังได้จําชื่อบ่ได้ลู่บีบแม่นบ่จําชื่อบ่ได้จ้ะแต่ว่าน้องอยากจะเอามาให้เห็นว่าแปลงนี้น้องสารพัดปลูกจ้ะเปิดออกอีกฝั่งทางนี้เห็นวะอันนั้นก็จะเป็นต้นหอมจ้ะต้นหอมอันนี้คือต้นพริกนี่ต้นพริกหวานพริกหวานน้องสิปลูกผักเที่ยวที่แบบว่าตัวเองกินจ้ะอันไหนที่ไม่กินน้องก็จะไม่เอามาปลูกจ้ะเอาแบบว่าลดรายจ่ายภายในบ้านจ้ะจ้ะเออีกแล้ว มาดูจ้ะอันนี้จะเป็นอันนี้ต้นหอมเห็นไหมเห็นอยู่เด้เนาะร้อนจ้ะเริ่มห่อนแล้วอันนี้ต้นหอมแต่ว่าต้นหอมจะบ่คือกันอันนี้ต้นหอมที่เราเด็ดกินแต่ว่าต้นหอมอันนี้สิเป็นหัวจ้ะหอมแบงหอมหัวหอมจะใช้กินหัวนะหอมหัวหน่อยๆบ้านเฮาอ่ะบ่จ้ะหลังจากนั้นตรงนั้นน้องก็จะหว่านหว่านผักชี้หว่านอย่างก็แล้วแต่เนาะจ้ะเนาะว่าไปอันนี้กับบักพริกจ้ะพริกค่อนข้างที่จะปลูกยากนิดนึงจ้ะพริกเดี๋ยวมาดูฝั่งทางนี้นะมาดูเห็นปะอันนี้คือต้นเคลจ้ะเคลน้องเพิ่งปลูกจ้ะเดี๋ยวนี้อากาศมันดีผักมันก็เลยงามจ้ะเห็นปะผักสวยผักงามหลังจากนั้นเขาจะกินใบมันใบแบบนี้จะเอาไปปั้นเอาไปลวกเอาไปผัดก็ได้จ้ะมีประโยชน์หลายอย่างเห็นน้องเก๋บอกนะจำได้ไหมน้องเก๋ที่ไปตลาดน้องเก๋บอกว่าพี่น้องอันนี้ดีต่อสุขภาพนะน้องก็เลยปลูกจ้ะจากนั้นโอเคนำอยากนำเสนอต้นนี้อันนี้ก็คือว่าต้นต้นอย่างน้อนี่ดอกสีขาวๆแม่จ้ะเขาเอิ้นดอกอีหยังวะกะหล่ำดอกจ้ะอันนี้คือกะหล่ำดอกของน้องเนาะนี่กะหล่ำดอกทั้งเบิดเลยเนาะแค่นี้แหละจ้ะเดี๋ยวน้องจะพาไปดูในกรีนเฮาส์อีกรอบหนึ่งป่ะต้นแอปเปิลกำลังมีลูกเห็นลูกป่ะลูกเล็กๆมาดูฝั่งทางนี้อันนี้เป็นอะไรนี่อันนี้คือต้นราสเบอร์รี่จ้ะต้นราสเบอร์รี่กำลังออกดอกจ้ะแมลงเยอะยิ่งดีจ้ะยิ่งดีอันนี้ต้นมะกรูดกำลังเป็นต้นมะกรูดบ่หลายจ้ะสวนน้องไม่ใหญ่อันนี้คือต้นมะนาวเบิดแล้วจ้ะหมดแล้วมะนาวอยากจะนำเสนอบรอกโคลีจ้ะบรอกโคลีงามงามเห็นบ่บรอกโคลีถ้าอยู่ในห้องปลูกผักมันสิบ่มีแมลงรบกวนแล้วก็มันสิบ่มีผีเสื้อมาไข่ใส่ถ้าปลูกในลุงปลูกผักหรือว่าอยู่ในกรีนเฮาส์นะจ๊ะเนาะมันดีกว่ากันเยอะเลยเนาะแต่ว่ามันแก่แล้วเดี๋ยวน้องจะตัดออกจ้ะตัดออกแป๊บนึงสวยจ้ะสวยมากบ่บรอกโคลีส
วยคืนนี้น้องก็จะเอาไปผัดจ้ะเอาไปผัดแซ่กับหมูเอาเป็นผัดผักก็ได้สวยงามมากแล้วก็ที่มันตนอตะแหน่อยู่นี่บ่ดอกที่มันแบบว่ามันจะขึ้นมาใหม่แต่ว่าน้องจะตัดใบออกแป๊บนึงมางามจ้ะบรอกโคลีตัดใบออกจ้ะใบที่มันใหญ่ๆอ่ะตัดออกใบอวบอวบอวบจ้ะนี่หลังจากนั้นน้องก็จะไปให้ไส้เดือนจ้ะขั้นผู้ใดมีปูมีปลาเลี้ยงปลานี่โยนทิ้งนี่โอ้ยปลานี่มากขนาดหลังจากนั้นมันก็สิขึ้นมาใหม่จ้ะเสร็จแล้วน้องก็จะเอาไปให้ไส้เดือนเห็นปะงามปะมะเขือเทศออกแล้วจ้ะมะเขือเทศน้องก็สิแบบว่าเอาใบตรงนี้ออกจ้ะดัดเด็ดใบออกเบิดเลยเพราะว่าอยากจะให้มะเขือเทศที่มันแบบว่าโตได้น้ำหนักดีแล้วก็บัดย้ำลดน้ำเราลดเฉพาะตรงนี้เขาบ่หดข้างบนจ้ะเดี๋ยวมันจะเป็นเพี้ยเห็นบ่มันสิเป็นเพี้ยใบมันสีแดงนี่กำลังเป็นลูกแล้วจ้ะอันนี้เป็นลูกหน่วยแรกหลังจากนั้นอันนี้น้องซื้อมาจากร้านผักแต่ว่าอันนี้น้องเพาะเองอันนั้นน้องก็เพาะเองอันนี้กำลังขึ้นจ้ะนี่กำลังขึ้นแล้วน้องก็จะตัดตรงนี้ออกจ้ะชุบตัดตรงนี้ออกเห็นบ่หลังจากนั้นใบบรอกโคลีใหญ่มากเห็นบ่พี่เห็นบ่กำลังออกดอกน้องก็จะตัดออกจ้ะให้มันอันใหญ่ๆถ้ามันไม่ใหญ่มันสิบ่งามจ้ะบรอกโคลีของเราเห็นบ่อันนี้น่าจะถูกอันนี้นิดนึงน้องก็จะออกจ้ะมันจะถูกใบอ่ะมันสิถูกมะเขือเทศแล้วมันสิบ่ใหญ่เพราะว่าอย่าลืมว่ามะเขือเทศมันแบบว่ามันต้องการแสงแดดจ้ะเนาะน้องก็จะแบบว่าเอาอันนี้ไปใส่ในคอมพอร์ตอันนี้ผักแป้นหรอกนี่อยากนำเสนอจ้ะผักสลัดจ้ะผักสลัดที่น้องปลูกเห็นบ่น้องกินไปแล้ว2-3ต้นแต่ว่าน้องสิบ่เก็บหลายถ้าน้องเก็บน้องจะลิออกจ้ะลิออกนี่ลิกินเอาใบอันนี้จ้ะเฮาบ่ลกเบิดเด้แต่ว่าลิจ้ะลิออกไปทีละใบ2ใบน้องจะกินให้เบิ่งปลอดสารพิษจ้ะน้องไม่ได้ใส่อะไรเลยจ้ะบ่มีหยังเลยจ้ะบ่มีเผื่อบ่มีหยังเพราะว่าถ้ามันมีเผื่อปุ๊บแม่นบ่น้องใส่น้ำส้มสายชูจ้ะฉีด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 เพื่อลดแบบว่าบ่ให้มันมีอันนี้ก็บรอกโคลีอันนี้มะเขือเทศส่วนใหญ่แล้วน้องสิปลูกมะเขือเทศอยู่ในห้องจ้ะเพราะว่ามันบ่ถูกลมเนาะไปอันนี้ใบสะระแหน่เก็บกินว่าสันจ้ะสะระแหน่ใบใหญ่เนาะสะระแหน่มั้ยอันนี้ก็มีเฮิร์บของฝรั่งจ้ะเฮิร์บที่ใส่อ่ะใส่ไก่ใส่เฮิร์บใส่อย่างหลายๆอย่างจ้ะสะระแหน่กินบ่อยๆกินกับขนมเส้นก็แซ่บใส่ลาบก็แซ่บอันนี้น้องปลูกพาสลีย์จ้ะกำลังงามเห็นบ่ปลูกแบบว่าน้องสิปลูกแจมกันเบิดเลยจ้ะปลูกให้มันแบบว่าบ่ได้ปลูกหลายเด้ปลูกพาสลีย์พร้อมผักหยังแซ่บรวมกันจ้ะมันงามกินขั้นเฮ็ดหลายเดี๋ยวมันสิกินบ่เบิดคอมพอร์ตอันนี้ใส่เดือนจ้ะถ้าฤดูร้อนใส่เดือนมันสิบ่หลายมันสิไปอยู่ข้างล่างน้องอย่าใส่ในถังไว้จ้ะปิดฝาลดน้ำผักบ้างลดน้ำดอกไม้
ได้บรอกโคลี่1อันว้าสวยจ้ะน้องตัดมาแล้วงามๆอ่อนๆจ้ะใบก็กินได้ปลอดสารพิษเดี๋ยวคลิปนี้น้องขอตัวนะน้องสิไปออกกำลังกายแล้วก็ไปสิคิดว่าเอเซียดอีหยังให้พี่ๆเบิ่งช่วงฤดูฮ้อนเนาะเดี๋ยวน้องก็จะพยายามทำวิดีโอออกมาให้มันแบบว่าเป็นตะเบิงแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งด้านล่างขอบคุณยังไงก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย